สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอยวันนี้แมวบังจะมาสานต่อความสยดสยองเมื่อหนอนยักษ์มฤตยูวิวัฒนาการและออกไล่ล่าขมือบมนุษย์ตระกูลกัมเมอร์จึงต้องยืนหยัดสู้อีกครั้งกับเทรเมิร์ดอะโคดเดอินเฮลทูตนรกล้านปี6สายพันธุ์ขมือบสุดขอบโลกเรื่องราวจะสนุกลุ้นระทึกและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับนักเขตนานาวุธอาร์กติกแคนาเดียนกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากสถานีวิจัยนานาชาติกำลังเก็บตัวอย่างจากธารน้ำแข็งโบราณใต้ผิวโลกท่านใดนั้นเครื่องวัดตรวจพบแรงสั่นสะเทือนที่สูงมากมีบางอย่างชอนชัยอยู่ในน้ำแข็งและมันมีขนาดใหญ่ยักษ์พริบตาเดียวนอนมฤตยูทะลวงขึ้นมาจากพื้นและขมือบนักวิทยาศาสตร์เข้าไปแล้วหมาลากเลื่อนต่างหวาดกลัวและวิ่งหนีกันไปคนละทิศในขณะที่เจ้าหนอนยักษ์ขมือบนักวิทย์จนไม่เหลือซากอีกด้านหนึ่งที่เมืองเพอร์เฟคชันวันเล่เบิร์ดกำลังจะโดนสัมภากรยึดบ้านเพราะเขาไม่ได้จ่ายภาษีให้กับทางภาครัฐหลายสิบปีมาแล้วในเย็นวันเดียวกันนั้นเบิร์ดและทราวิสได้รับสายโทรจากดร.ริต้าซิมหัวหน้ากลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากสถานีวิจัยนานาชาติเขตนานาวุฒิอาร์กติกแคนาเดียนเพราะจากเหตุการณ์ที่กลุ่มนักวิทย์โดนสัตว์ลึกลับขมือบขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่จากสภาพศพวาเลรีหนึ่งในสมาชิกทีมวิจัยคิดว่าตัวที่ขมือบนักวิทย์จะต้องเป็นหนอนยักษ์กล้าบ่อยไม่ผิดแน่และคนเดียวที่สามารถกำจัดหนอนยักษ์พวกนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเบิร์ดกัมเมอร์วาเลรีคลั่งไคล้และเชี่ยวชาญสายพันธุ์กล้าบ่อยอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นเธอคือลูกสาวของแม็กกี้วาเลนไทน์ชายผู้ยืนหยัดต่อก้อนกับหนอนยักษ์เคียงข้างเบิร์ดในภาคแรกนั่นจึงทำให้เบิร์ดตอบรับที่จะเดินทางไปยังเขตนานาวุฒิอาร์กติกแคนาเดียนเพื่อออกล่าหนอนยักษ์กล้าบอยอีกครั้งแต่แล้วระหว่างทางหนอนยักษ์บินได้ก็โผล่มามันตรวจจับความร้อนของเครื่องบินได้หากโดนมันจู่โจมกลางอากาศที่ความสูง 1,400 ฟุตคงจบไม่สวยแน่เจ้านอนบินได้จู่โจมเครื่องบินจนเสียหายแม็กพยายามควบคุมเครื่องจนสามารถลงจอดได้แต่ลงจอดได้ไม่นานนักกลุ่มชายชุดดำก็โผล่มาชายคนนี้คือเอ็มคัตเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานดราโปไม่นานมานี้ US กับแคนาเดียนร่วมมือกันวิจัยอะไรบางอย่างที่เป็นความลับภายใต้ชื่อหน่วยงานดราโปพวกเขาตั้งฐานที่มันไม่ไกลจากสถานีวิจัยมากนักเบิร์ดคิดว่าพวกดราโปอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของพวกหนอนยักษ์ในอาร์กติกก็เป็นได้ต่อมาที่สถานีวิจัยนานาชาติปีนี้เป็นฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ว่าได้อุณหภูมิที่สูงขึ้นบวกกับความร้อนใต้ผิวโลกทำให้น้ำแข็งละลายเกิดเป็นบ่อน้ำพุร้อนจำนวนมากอาจเป็นเหตุผลที่หนอนยักษ์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในอาร์กติกได้แต่เหล่านักวิทยาศาสตร์มีสันนิษฐานที่น่าสนใจกว่านั้นบางทีหนอนยักษ์พวกนี้อาจมีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในอาร์กติกเป็นสัตว์นักล่าใต้ธารน้ำแข็งธรรมชาติของสัตว์มีการอพยพหลายพันล้านปีก่อนพวกมันอาจจะอพยพไปทางใต้จนกลายเป็นหนอนยักษ์ในทะเลทรายอย่างในปัจจุบันนี้ก็เป็นได้ในขณะที่กำลังประชุมอยู่นั้นพวกเขาตรวจพบเจ้าหนอนบินได้เป็นเวลาเดียวกับที่มีเจ้าหน้าที่เดินทางมาสอบปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหล่านักวิทย์ที่โดนหนอนยักษ์ขมือบเมื่อตอนต้นเรื่องท่านใดนั้นเจ้าหนอนยักษ์ก็โฉบลงมากระชากตัวเจ้าหน้าที่ผู้เคราะห์ร้ายบินหายไปบนท้องฟ้าดร.เชอร์เรดที่อยู่ในเหตุการณ์วิ่งหนีสุดชีวิตเขาหนีมาหลบในเสาสื่อสารโดยมีเจ้าหนอนยักษ์ไล่ขมือบอย่างบ้าคลั่งเบิร์ดกระนำยิงใส่เจ้าหนอนยักษ์มันจึงทะยานหนีขึ้นไปบนท้องฟ้าเบิร์ดพูดเพื่อดึงสติด็อกเตอร์เชอร์เรดและบอกให้ด็อกเตอร์ทำตามเขาและเกาะติดเขาทุกฝีก้าวถ้ายังอยากมีชีวิตท่านใดนั้นเบิร์ดก็รู้สึกเจ็บปวดบริเวณลำไส้ราวกับมีบางอย่างจู่โจมเขาจากภายในร่างโดยด็อกเตอร์เชอร์เรดที่ได้รับคำสั่งให้เกาะติดและทำตามเบิร์ดทุกฝีก้าวก็แสดงอาการเจ็บปวดตามเบิร์ดด้วยทั้งที่ตัวเขาก็ไม่ได้เจ็บปวดตรงไหนเลยสักนิดผมนี่ถึงกับลั่นทราวิสเห็นท่าไม่ดีแล้วจึงออกมากระหน่ำยิงใส่เจ้าหนอนยักษ์เสียงปืนดึงสติเบิร์ดกลับมาได้พวกเขากระหน่ำยิงใส่เจ้าหนอนยักษ์อย่างต่อเนื่องจนเจ้าหนอนยักษ์ระเบิดแหลกเป็นชิ้นๆ
แต่อาการเจ็บปวดที่ลำไส้กลับมาอีกครั้งและมันรุนแรงมากจนเบิร์ตสลบไปแล้วเบิร์ตถูกนำมานอนพักที่ห้องพยาบาลของสถานีวิจัยนานาชาติเจ้าตัวที่ทำให้เบิร์ตเป็นแบบนี้คือพยาธิที่อยู่ในตัวหนอนยักษ์มันหลั่งสารพิษทำลายประสาทที่เป็นอันตรายในระดับที่สามารถฆ่าร่างที่อาศัยอยู่ได้คำถามคือพยาธิที่ควรจะอยู่ในตัวหนอนยักษ์มาอยู่ในลำไส้เบิร์ตได้ยังไงหากเป็น FC Tremors คงจำได้ในภาค3เบิร์ตโดนหนอนยักษ์เขมือบเข้าไปในท้องไข่หรือตัวอ่อนพยาธิจึงเข้ามาในตัวเขาจากเหตุการณ์นั้นและทางเดียวที่จะกำจัดมันได้คือต้องใช้สารแอนติบอดีที่อยู่ในตัวหนอนยักษ์และต้องสกัดมันออกมาในขณะที่หนอนยักษ์ยังมีชีวิตจึงจะมีประสิทธิภาพท่านใดนั้นหนอนยักษ์ก็ทะลวงเข้ามาในห้องและจู่โจมด็อกเตอร์ดีมันตวัดรัดร่างเธอไว้กระชากเธอออกไปจากห้องและเขมือบเธอเข้าไปแล้วเบิร์ตสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมหยิบอุปกรณ์ที่พอจะใช้เป็นอาวุธได้เตรียมโทรศัพท์ดาวเทียมเพื่อขออพยพออกจากพื้นที่แต่ดร.เชอเรสขโมยโทรศัพท์ดาวเทียมนี้ไปแล้วฮาร์ดไล่ตามดร.เชอเรสและพยายามพูดเพื่อดึงสติเขาโดยที่ไม่ทันสังเกตเลยว่าเจ้าหนอนยักษ์กำลังพุ่งตรงมาทางเขาเจ้าหนอนยักษ์บุกทะลวงจู่โจมจนรถลอยขึ้นไปบนฟ้าฮาร์ดปีนไปหลบบนแท่นเจาะหินในขณะที่เจ้าหนอนยักษ์เขมือบดร.เชอเรสเข้าไปแล้วพวกเบิร์ดหนีมาหลบในสถานีอีกครั้งโดยสแวกแฮมเมอร์ก็บอกว่าเขามีระเบิดไดนามิตในโรงเก็บเครื่องบินที่อยู่ไม่ไกลจากสถานีมากนักและโรงเก็บเครื่องบินมีฐานเสาเข็มเป็นเหล็กและปักลึกลงไปในดินมากหากดัดแปลงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับเสาเข็มก็จะสามารถช็อตเจ้าหนอนยักษ์ด้วยไฟฟ้าแรงสูงได้ในขณะที่ทุกคนกำลังปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้เอ็มคัตและลูกน้องก็โผล่มาเพราะนักวิทยาศาสตร์ของดราโปเพิ่งโดนหนอนยักษ์เขมือบไม่นานมานี้แต่ไม่ทันที่จะพูดอะไรไปมากกว่านั้นหนอนยักษ์ก็ทะลวงขึ้นมาจากพื้นทุกคนกระหน่ำยิงใส่เจ้าหนอนยักษ์ด้วยอาวุธทั้งหมดที่มีหนอนยักษ์ตวัดรัดลูกน้องของเอ็มคัตและกระชากร่างเขาหายลงไปใต้ดินแล้วพวกเขาไม่มีเวลามากก่อนที่เจ้าหนอนยักษ์จะกลับมาจู่โจมอีกครั้งทราวิสจุดไฟใส่ถังน้ำมันและขับรถเบี่ยงเบนความสนใจจากหนอนยักษ์ก่อนที่จะกระโดดออกจากรถเป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าหนอนยักษ์ทะลวงขึ้นมาจากพื้นและเขมือบรถที่กำลังจะระเบิดเข้าไปแล้วแรงระเบิดทำให้เจ้าหนอนยักษ์แหลกเป็นชิ้นๆทุกคนจึงอาศัยจังหวะหนีวิ่งหนีไปที่โรงเก็บเครื่องบินแต่แล้วไม่นานนักหนอนยักษ์อีกตัวก็โผล่มามันพยายามจะเขมือบด็อกเตอร์ริต้าเบิร์ดและวาเลรีกระนำยิงใส่เจ้าหนอนยักษ์อย่างต่อเนื่องและช่วยด็อกเตอร์ริต้าไว้ได้แต่เจ้าหนอนยักษ์ยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นตลอดเวลาที่มายังสถานีนี้เบิร์ดสังเกตเห็นฮาร์ดดื่มน้ำอัดลมไปเยอะมากเขาจึงสั่งให้ฮาร์ดฉี่ลงมาจากเครื่องเจาะหินเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนหนอนยักษ์จึงเปลี่ยนเป้าหมายและตรงไปที่หนอนน้อยของฮาร์ดด้วยความเร็วสูงทุกคนจึงอาศัยจังหวะหนีวิ่งหนีไปที่โรงเก็บเครื่องบินแต่แล้วทันใดนั้นพยาธิหนอนยักษ์ในท้องของเบิร์ดก็กำเริบมันทำให้เบิร์ดเจ็บปวดจนต้องหยุดชะงักเขาไม่สามารถวิ่งไปที่โรงเก็บเครื่องบินได้และเจ้าหนอนยักษ์กำลังพุ่งตรงมาทางเขาเบิร์ดจึงหนีมาหลบบนเนินหินแต่เจ้าหนอนยักษ์ยังคงจู่โจมเขาอย่างต่อเนื่องทางด้านสแวกแฮมเมอร์ก็ดัดแปลงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อเข้ากับเสาเข็มเพื่อใช้กระแสไฟฟ้าจู่โจมเจ้าหนอนยักษ์มันจึงไม่สามารถจู่โจมโรงเก็บเครื่องบินได้ไม่ไกลจากสถานีวิจัยนานาชาติพวกดราโปเดินตรวจตรารอบๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าทุกการย่ำเท้าคือการดึงดูดพวกหนอนยักษ์ไปทางพวกเขาหนอนยักษ์ทะลวงจู่โจมฐานที่มั่นของดราโปจนพังพินาศและเขมือบเจ้าหน้าที่ดราโปจนไม่เหลือซากเบิร์ดจึงอาศัยจังหวะนี้วิ่งมาที่โรงเก็บเครื่องบินได้ท่านใดนั้นเครื่องเจาะหินก็ทำงานอัตโนมัติเพราะก่อนหน้านี้ทีมวิจัยตั้งค่าให้เครื่องเจาะหินทำงานเวลานี้หากปล่อยไว้แบบนี้ฮาร์ดจะต้องโดนหนอนยักษ์เขมือบแน่ๆเบิร์ดจึงสั่งให้สวักแฮมเมอร์เตรียมเครื่องช็อตไฟฟ้าให้พร้อมในขณะที่คนอื่นๆช่วยกันสร้างแรงสั่นสะเทือนเจ้าหนอนยักษ์จึงเปลี่ยนเป้าหมายและชอนชัยไปที่โรงเก็บเครื่องบินแทนแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่สวักแฮมเมอร์สับสวิตช์เปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้มันช็อตเจ้าหนอนยักษ์จนตัวมันแหลกเป็นชิ้นๆทางด้านวาเลรีก็อาศัยจังหวะนี้วิ่งเต็มสปีดไปที่เครื่องเจาะหินและทำการปิดมัน
พื่อช่วยฮาร์ทและพากันหนีไปหลบที่สถานีวิจัยได้เหลือนอนยักษ์อีกเพียงตัวเดียวเท่านั้นแต่แล้วพยาธิในท้องของเบิร์ดก็กำเริบทำให้เบิร์ดเจ็บปวดมากจนหมดสติไปแล้วดร.ริต้าบอกว่าหากไม่มีแอนติบอดีเบิร์ดคงทนได้อีกไม่นานนักสวักแฮมเมอร์จึงปาระเบิดหลอกล่อเจ้านอนยักษ์เพื่อซื้อเวลาให้พวกทราวิสพาเบิร์ดไปรักษาที่สถานีวิจัยได้แม้จะปกปิดความเจ็บปวดไม่ให้ใครรู้แต่ทราวิสรู้ดีว่าหากไม่รีบหาทางจับนอนยักษ์เพื่อสกัดเอาสารแอนติบอดีมารักษาเบิร์ดล่ะก็พ่อของเขาคงทนได้อีกไม่นานนักแม้โอกาสสำเร็จจะมีเพียงน้อยนิดแต่ทราวิสก็ถอยกลับไม่ได้แล้วเขาสั่งให้สวักแฮมเมอร์และอาร์คลาร์กเตรียมตู้คอนเทนเนอร์ให้พร้อมและใช้ตะขอเหล็กขนาดยักษ์กับนาฬิกาลูกตุ้มเป็นเหยื่อตกเจ้านอนยักษ์เมื่อนอนยักษ์สัมผัสแรงสั่นสะเทือนจากนาฬิกาได้มันทะลวงขึ้นมาจากพื้นและเขมือบนาฬิกาลูกตุ้มไปพร้อมกับตะขอเหล็กแล้วทราวิสนำตะขอเหล็กอีกด้านเกี่ยวติดกับเครื่องบินของแม็กเพื่อใช้เครื่องบินดึงตัวเจ้านอนยักษ์ออกมาจากพื้นและกระชากเจ้านอนยักษ์ทะลวงเข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์ทุกคนใช้เหล็กกระหน่ำเสียบเจ้านอนยักษ์เพื่อตรึงร่างมันไว้ในที่สุดพวกเขาก็สามารถจับนอนยักษ์ตัวเป็นๆได้แต่นอนยักษ์ยังไม่สิ้นฤทธิ์มันยังมีลิ้นที่เป็นอันตรายมากหากจะสกัดแอนติบอดีจากต่อมหมวกไตของนอนยักษ์จำเป็นต้องกำจัดลิ้นของมันให้ได้อาร์คลาร์กสามารถกำจัดได้1ลิ้นส่วนอีก2ลิ้นที่เหลือโดนเบิร์ดกระหน่ำยิงจนแหลกเป็นชิ้นๆส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของทราวิสที่จะคลานเข้าไปในปากของเจ้านอนยักษ์เพื่อสกัดเอาแอนติบอดีจากต่อมหมวกไตและในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จจนได้แต่ดูเหมือนจะสายไปแล้วแม้จะได้รับแอนติบอดีแต่เบิร์ดก็ยังนอนแน่นิ่งสีหน้าของทราวิสเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโศกเศร้าแต่แล้วทันใดนั้นชายผู้เป็นตำนานก็ตื่นขึ้นเบิร์ดแกมเมอร์คืนชีพกลับมาแล้วและในฐานะที่เบิร์ดช่วยชีวิตเขาเอาไว้เอ็มคัตจึงสั่งให้สัมภากรยกเลิกการยึดทรัพย์สินทั้งหมดของเบิร์ดกัมเมอร์และให้เขาอาศัยอยู่ที่ Perfection Valley โดยไม่ต้องจ่ายภาษีไปตลอดชีวิตเอ็มคัตต้องการดัดแปลงพันธุกรรมและเปลี่ยนนอนยักษ์ตัวสุดท้ายเป็นอาวุธชีวภาพแน่นอนเบิร์ดไม่มีทางยอมให้เป็นแบบนั้นเขาระเบิดเจ้านอนยักษ์ตัวสุดท้ายจนไม่เหลือซากเป็นอีกครั้งที่ตระกูลกัมเมอร์สามารถกำจัดนอนยักษ์กล้าบอยได้บอกตามตรงผมนี่แอบใจหายคิดว่าลุงเบิร์ดของเราจะไม่รอดซะแล้วก็จบกันไปแล้วครับกับเทรเมอร์ดอะโคดเดอินเฮลทู่นรกล้านปี6เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย